Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2022ซีรีส์การนมัสการในพื้นที่ชีวิตวันที่5การแสดงออกแห่งการนมัสการในโรมบทที่12ข้อที่1ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านคำว่านมัสการปรากฏ254ครั้งในพระคัมภีร์และมีเพียง3ครั้งเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นโดยอ้างอิงถึงดนตรีแต่ปฏิเสธไปได้เลยว่าคริสเตียนหลายคนมักคิดว่าการนมัสการหมายถึงช่วงเวลาที่เราร้องเพลงระหว่างรอบนมัสการในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามเราถูกท้าทายให้ทบทวนความหมายของคำนี้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วพระคัมภีร์ใช้คำว่านมัสการในความหมายของการถวายตัวการเชื่อฟังการถวายเกียรติการจดจ่อการอธิษฐานและการฟังเสียงพระเจ้าเราจะใช้รูปแบบการนมัสการที่กล่าวถึงข้างต้นในพื้นที่ชีวิตของเราได้หรือไม่ไม่ว่าสถานที่ทำงานของเราจะอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นที่ออฟฟิศที่บ้านในห้องครัวหรือเมื่ออยู่บนท้องถนนหากพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ชีวิตของเราเราจะมอบถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในขณะที่เรากำลังทำงานได้อย่างไรบางทีอาจหมายถึงการสละเวลาว่างตอนพักแทนที่จะใช้เวลาฟังเพลงนมัสการอยู่คนเดียวเราอาจเดินไปพูดคุยกับใครบางคนถามถ่ายเรื่องราวของพวกเขาอาจเป็นการเชื่อฟังเสียงเล็กๆภายในตัวเราที่บอกให้ใช้เงินเพื่อทำสิ่งดีต่างๆอาจเป็นการให้เกียรติคู่สมรสและพระเจ้าโดยปฏิบัติต่อชายหรือหญิงอื่นอย่างเหมาะสมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการทั้งสิ้นเพราะเรากำลังทำทั้งหมดนี้เพื่อพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาแทนที่เวลาส่วนตัวของเราในการอธิษฐานหรือเวลาในการอุทิศตัวต่อพระเจ้าแต่เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ให้แข็งแรงแน่นแฟนยิ่งขึ้นในฮีบรูบทที่13ข้อที่15ถึง16เพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์อย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าความท้าทายประจำวันที่5คือเลือกความหมายของคำว่านมัสการมาสักหนึ่งความหมายจากพระคัมภีร์และลองนำไปปฏิบัติในพื้นที่ชีวิตของเราวันนี้อาจเริ่มจากการค้นหาความหมายของการนมัสการที่เราชื่นชอบศึกษาความหมายของการนมัสการผ่านข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสกับเราและนำไปประยุกต์ใช้ในวันนี้ให้เราถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำและนี่คือการนมัสการที่แท้จริงและเหมาะสมของเราเกรแฮมเคนดริกนักร้องนักแต่งเพลงและผู้นำนมัสการชาวอังกฤษกล่าวว่าการนมัสการถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ที่เรารู้สึกในใจแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าการนมัสการมีรากฐานมาจากการกระทำอย่างตั้งใจตามพระประสงค์เพื่อให้เรารับใช้และเชื่อฟังพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าใน1เปโตรบทที่2ข้อที่5และพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์
เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีสิ่งใดนอกเหนือจากการร้องเพลงสรรเสริญที่เราจะทำได้ในวันนี้เพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้าในที่ทำงานของเราเราจะทำสิ่งนั้นกับใครและเมื่อไหร่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจทั้งสิ้นของเราเราขอกลับมาแสวงหาพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขออย่าให้เราจำกัดพระองค์ไว้ในกรอบความคิดอันคับแคบแต่จะเปิดหัวใจออกพร้อมที่จะเห็นการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ขอทรงช่วยให้เราละทิ้งความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเราเพื่อเราจะได้รับเอกสิทธิ์ในฐานะลูกของพระองค์และนมัสการพระองค์ในอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรานมัสการเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน